สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสร m แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในรอบหลายๆเดือนเลยนะครับวันนี้นะครับอัปเดตนะครับตามคำขอนะครับให้กับแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ ผมแสดงคนดีนะครับมาหลายวันแล้วนะครับตั้งแต่วันแรกเลยที่ซิตี้คว้า3แชมป์นะครับวันนี้นะครับผมมาเปิดบทความของสโมสรนแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยแล้วก็มานั่งแปลข่าวนะครับก็จะพอทราบถึงเบื้องหลังนะครับคือการทำงานต้องมีเบื้องหลังนะครับคุณไม่สามารถประสบความสำเร็จถ้าคุณไม่มีทีมงานที่ยอดเยี่ยมนะครับผมเองเนี่ย ไม่เคยรู้จักเลยนะเอนโซมาเลสกาพูดชื่อนี้ปุ๊บนะแฟนแมนซิตี้รู้แต่ผมไม่รู้เพราะผมเป็นแฟนลิเวอร์พูลทีนี้เบื้องหลังความสำเร็จของผู้ชายคนนี้นะครับเขานั่งทางฝั่งซ้ายของเปปนะที่นั่งพิเศษคือที่นั่งทางฝั่งซ้ายบทบาทความสำเร็จทุกอย่างนะครับหนึ่งในนั้นมาจากคนนี้ ซึ่งผมประนังตปบทความแล้วเออเบื้องหลังเขาก็มีกันทุกคนนะครับความสําเร็จย่อมคืออะไรที่จะทําให้มันสําเร็จเนี่ยมันต้องเกิดจากคนนะครับที่ใช้ประมวลความคิดที่มันสําเร็จนะครับก่อนเดี๋ยวผมเล่ารายละเอียดให้ฟังส่วนเรื่องราวของแมนซิตี้ในข่าววันนี้นะครับที่แฟนแมนซิตี้จะได้ฟังก็คือเรื่องราวของความน่าจะเป็นในการเซ็นสัญญากับผู้เล่นนะครับความน่าจะเป็นนะ ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับเดตดิวมันยังปิดไม่ได้ขอแยกเข้ารายการก่อนนะครับค่อยๆไล่ข่าวไปนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้กันนะครับในช่วงเช้าวันนี้กันนะครับข่าวที่1น,นะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของกาบีเวก้าก่อนนะครับสถานการณ์ล่าสุดนะครับดูเหมือนว่านะครับ ผู้เล่นของแมนซิตี้บางรายนะครับที่กำลังจะมีโอกาสย้ายออกไปอย่างเช่นเบเนโดลซีวานะครับซึ่งจะมีประเด็นของเขานะครับล่าสุดนะครับดิวของกาบิเวก้านะครับซึ่งมีค่าฉีกสัญญาที่40ล้านยูโรหรือประมาณ35ล้านปอนด์นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ยังคงเป็นหนึ่งในสโมสรน,นะครับที่จะแข่งขันกับลิเวอร์พูลและเชลซี เพื่อเซ็นสัญญากับกาบีเวกานะครับกองกลางจอมแกล่งของเซลตาบิโกนะครับในรายง,งานจากนักข่าวที่ชื่อว่าการตตนะครับรูดี้การตตนะครับเป็นนักข่าวชาวอิตาเลียนนะครับได้เขียนไว้ว่าลิเวอร์พูลพร้อมที่จะยื่นข้อสเสนอเบก้า35ล้านปอนด์ในสัญญาลิเวอร์พูลต้องการนักเตะรายนี้อย่างเป็นรูปธรรมมากๆในขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพึ่งคว้า3แชมป์ เป็นหนึ่งในทีมที่ไปดูฟอร์มของกาบ้เวก้าและแน่นอนลิเวอร์พูลสามารถเซ็นสัญญากับกาบ้เวก้าได้ก่อนแมนซิตี้ก่อนแมนซิตี้เพราะลิเวอร์พูลได้เริ่มดำเนินการแล้วแต่อย่างไรก็ตามนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังไม่ได้เคลื่อนไหวยังไม่ได้เคลื่อนไหวในการที่จะเซ็นสัญญากับผู้เล่นรายใดเพียงแต่แมนซิตี้เนี่ยได้ดูฟอร์มของผู้เล่นที่เขาต้องการอยู่กาบ้เวกาเป็นหนึ่งในงนั้น มองในมุมที่ง่ายกาบิเวก้ามีโอกาสย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลเพราะเหตุผลที่ง่ายมากก็คือการได้เล่นแต่ถ้าเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้โอกาสที่กาบิเวก้าจะไปเล่นในตำแหน่งของโรดดี้หรือตำแหน่งแดนกลางของเดบรอยน่าจะเป็นเรื่องที่ยากเขาอาจปฏิเสธแมนซิตี้นี่คือประเด็นสำคัญนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังไม่ได้เริ่ม ในการยื่นข้อเสนอเป็นทางการอะไรเพียงแต่ว่าเคยไปดูฟอร์มและสนใจกาบิเวกานะครับกาบิเวกามีโอกาสไปอยู่กับลิเวอร์พูลมากกว่าแมนซิตี้นี่ครับในข่าวเขาบอกไว้ประมาณนี้นะครับแจ้งให้ทราบตามนี้เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอนโซมาเลสกากันนะครับอันดับแรกเลยเอนโซมาเลสกาคือใครเป็นโค้ชนะครับที่อยู่ทางฝั่งซ้ายของเป๊ป ฝั่งซ้ายเป๊ปซ้ายมือซ้ายเป๊ป่ะคือคือเอนโซมาเลสกามือซ้ายเขานะแน่นอนครับเขาอายุ43ปีนะครับเป็นอดีตนักฟุตบอลชาวอิตาลีเอ่อเป็นชาวอิตาลีนะทีเนี้ยประเด็นคือเอนโซมาเลสกานะครับวันนี้นะครับเขาปฏิเสธที่จะไปเป็นโค้ชให้กับสโมสรเซาท์เทมป์ตัน เขาเป็นผู้ช่วยของเป๊ปอยู่เนี่ยแต่ข้อเสนอของซาร์ทัมตันมาและที่แน่ๆน,นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าสามแชมป์เอนโซมาเลสกาควรจะไปอยู่เป็นโค้ชที่ซาร์ทัมตันไหมเขาเลยปฏิเสธเอนโซมาเลสกานะครับก็ฉลองสามแชมป์บนรถสองชั้นนะครับซึ่งฝนก็ตกนะที่แมนเชสเตอร์เมื่อวันจันทนระ์น่ะแน่นอนครับ มาเลสกีอยู่ซ้ายมือของเป๊ปคือเบื้องหลังความสำเร็จที่อิสตันบูลด้วยแต่วันนี้คนที่อยู่ซ้ายมือเมื่อก่อนนะครับเหมือนก็เป็นเหมือนกับมิเกลอาเตตาคนเก่งย่อมได้รับโอกาสวันนี้มาเลสกีนะครับดูเหมือนว่านะครับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ยื่นข้อสเสนอการเป็นโค้ชมาให้เนี่ยครับเอโซมาเลสกีนะครับ ได้รับข้อเสนอจากแมนอมอสอนเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งมีเจ้าของเป็นคนไทยนี่คือมือซ้ายของเป๊ปนะครับผมเชื่อว่าถ้าเลสเตอร์ตัดสินใจอย่างนี้นะผมเชียร์มากๆสำหรับการเปลี่ยนแปลงคือคุณต้องเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าเมื่อคุณไม่ได้สมหวังอะไรมากคุณก็เดินไปข้างหน้าอย่างน้อยก็มีที่ที่ทำให้คุณสมหวังถ้าคุณไม่เดินออกไปแน่นอนครับนักข่าวที่ชื่อว่ามาตินนะ ของในสื่อเขาบอกไว้ว่านะะักข่ามาตินท่านนี้เขาบอกว่าขอ้อเสนอของเลสเตอร์ได้ส่งไปให้เอนโซมาเลสกาแล้วเขากําลังพิจารณาอยู่ว่าจะเจรจากับเลสเตอร์ซิตี้สำเร็จหรือเปล่าคือเขาก็สนใจงานของเลสเตอร์คนที่ทำงานที่เลสเตอร์นะครับแน่นอนมันก็มีความเสี่ยงแต่มาตินนะครับมีรูปแบบ การทำทีมแมนซิตี้เป็นผู้ช่วยเป๊ปประสบการณ์มากมายท่านดูอาร์เตต้าเป็นตัวอย่างเรียนรู้จากคนที่สำเร็จแล้วคุณจะสำเร็จไวนะครับนี่คือแน่นอนครับคือมาตินเนะี่ยมาตัวของไอเอนโซมาเลสกาเนี่ยกำลังพิจารณานะครับในการไปคุมทีมเลสเตอร์เออนี่ยครับผมก็อยากให้เลสเตอร์นะครับทีมเจ้าของคนไทยประสบความสำเร็จขอให้ได้เอนโซนะ อห้อนโซไม่ใช่อนโซฟอนันเดสนะอนโซมาเลสกานะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าการเจรจาเนี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะเพราะว่าคนเนี้ยเขาอาจจะไปอยู่กับเรสเตอร์แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของไคล์วอเกอร์นะครับ ไคล์บ็อกเกอร์นะครับออกจากสเปอร์ด้วยค่าตัว45ล้านปอนด์นะครับและที่แน่ๆนะครับเขาคว้าแชมป์กับแมนซิ t y ตี้คือวันนี้ถ้าเกิดเขายิ่งอยู่ที่เดิมนะก็จะไม่ได้อะไรเลยเขาจะไม่ได้อะไรเลยนี่นี่นี่ทำไมถึงบอกถึงว่าคนเรานะครับถึงจะต้องเดินออกมาจากวังวนเดิมอ่ะนะครับเป๊ปกิเดโอลานะครับได้เซ็นสัญญากับไคล์บอกเกอร์และก็สร้างความสำเร็จมากมายนะครับ สิ่งสำคัญที่สุดก็คือตอนนี้สเปอร์ไม่ได้อะไรไม่ได้แชมป์อะไรนะแต่การที่คลยวอลเกอร์มาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยคว้าทุกอย่างคว้าแชมป์ทุกอย่างแน่นอนครับใน BBC Radio f i r e l i ร e ไเมื่อคืนนี้นะครับเขาบอกว่าวอลเกอร์ Walker เนี่ยเล่นกับพอร์ชเนี่ยแน่นอนเขาต้องการไปสู่จุดสูงสุดอยู่ฟาชเบร์ลีกแต่เมื่อเขาเดินออกมาสิ่งที่พิสูจน์แล้วก็คือความสำเร็จ การมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้กับการคว้า3แชมป์นะครับถือว่าเป็นตำนานบทใหม่เนี่ยแน่นอนครับอาจจะเป็นการว่าสโมสรสเปอร์ค่อนข้างรุนแรงไปหน่อยนะที่สเปอร์ไม่ได้อะไรเลยแต่สเปอร์เนี่ยเสียคายวอเกอร์ออกมาเนี่ยเขาถือว่าเป็นแบ็คขวาเมื่อหนึ่งนะถึงแม้ว่าจะอายุ33ปีก็ตามแต่นี่คือหนึ่งในแบ็คขวาที่ดีที่สุดที่เคยมีมาแมนซิตี้เซ็นสัญญากับวอเกอร์เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเลยแหละนะครับ และเขาเนี่ยยังคงเป็นผู้เล่นที่มีความเร็วที่สุดในพรีเมียร์ลีกเนี่ยครับค์วอเกอร์อายุ33ปีนะดังนั้นนะครับความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุทั้งหมดนะแต่อยู่ที่คนแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคีเดนเอปเป้ e นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวของเอปเป้ e ถ้าใครดูในข่าวแมนยูเนี่ยวันเนี้ย มันจะมีการอัปเดตถึงโอกาสความเป็นไปได้ที่สโมสรนยักษ์ใหญ่จะเซ็นสัญญาอ่ะตรงๆเลยถ้าแมนซิตี้เซ็นสัญญากับคิดได้เอปเป้ appe, ท่านคิดว่าเซ็นได้ไหมรายงานจาก The Time เช้าว,วันนี้นะครับเขาบอกว่าพอเปเชติโน่เนี่ยถอยแล้วถอยแล้ว,ถ,ลวถึงแม้ว่าจะสนใจเชลซีถอยเพราะกดทางการเงิน ปารีสแซงต์แชร์แมงจะขายเอ็มบัปเป้นะครับตอนนี้จะเหลือคู่แข่งแค่แค่ไม่กี่ทีมในโลกอ่ะนะครับก็จะมีอาสโม,มสรเรอัลมาดริดอีกทีมหนึ่งแต่ว่าเขาต้องขายก่อนไงแล้วคนที่จะจ่ายค่าเหนื่อยเอ็มบัปเป้ได้นะครับค่าเหนื่อยเอ็มบัปเป้แปดแสนเก้าหมื่นสามพันปอนด์ต่อสัปดาห์ก็ไม่แน่ใจว่าแมนซิตี้จะจ่ายหรือเปล่านะแต่มันแพงมากก็ดูเขาเขาจ่ายฮาลันนี่เขาจ่ายค่าเหนื่อยเขาไม่ได้มาพูดในข่าวเลยครับแมนซิตี้อ่ะเขาจ่ายเป็นเงินอย่างอื่น แต่ทีนี้นะครับกดทางการเงินเนี่ยแน่นอนครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ถามว่าสามารถเซ็นสัญญากับเอ็บัปเป้ได้ไหมเซ็นได้แต่ปีหน้าเขาจะเป็นฟรีเย่นแมนซิตี้ต้องมาลงทุน170ล้านปอนด์ไหมตลาดเอ็บัปเป้171ล้านปอนด์ด้วยซ้ำอะ่ะคำตอบจากนักข่าวท่านนี้คือเชลซี Chelsea จะไม่ได้เซ็นสัญญาเอ็บัปเป้หรอกรวมถึงมัลลิตในปีนี้เขาต้องการเซ็นฟรี แต่โอกาสที่แมนซิตี้จะเซ็นสัญญากับเ e อ็บัปเป้ในช่วงจบฤดูกาลนี้สามารถทําได้เหมือนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่แหละที่ต้องรอเจ้าของใหม่ก่อนก็คือเจ้าชายอนสันนี่ผมจะสรุปว่าแมนซิตี้มีโอกาสเซ็นได้แต่ในข่าวเขียนไว้ว่าเขายังไม่ได้ดำเนินการอะไรแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับมันมีเหตุผลที่เซ็นได้ไงแต่ยังไม่ได้ดำเนินการอะไรแมนซิตี้นะครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของคาวินฟิลิปนะครับก็ค่าตัว35ล้านปอนด์ขั้นเหนื่อย1 6 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับได้ตั้งราคาขายคาวินฟิลิปไว้ราคานี้ซึ่งเมื่อคืนนี้ผมทำข่าวให้ลิเวอร์พูลไปนะครับผมก็บอกไปแล้วไงแหล่งข่าวจากดิลลี่สตาร์รายงานว่าสโมสรลิเวอร์พูลนะครับยังคงติดตามสถานการณ์ของคาร์วินฟิลิปนะครับรวมถึงนิวคาสเซิลและเวสต์แฮมยูไนเต็ดด้วย นสิสสือต่างประเทศรายงานว่าแมนซิตี้นะครับพร้อมรับฟังข้อเสนอคาร์วินฟิลิปในราคา35ล้านปอนด์จริงแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดแมนซิตี้ยอมขายให้ลิเวอร์พูลนะลิเวอร์พูลก็จะเซ็นสัญญากับคาร์วินฟิลิปเวลานี้นะครับเป๊ปกาเดียลล่านะครับยังไม่ตัดสินใจเคลื่อนไหวใดๆและคาร์วินฟิลิปนะครับยังคงแฮปปี้กับการคว้าแสมสามแชมป์อยู่นะในขณะที่ลิเวอร์พูลนะครับ,รบเซ็นสัญญากับเอซินแมกนิสเตอร์ยังเหลือมิดฟิลด์คุณภาพอีก2คนคาร์วินฟิลิปเป็นหนึ่งในนั้นนะครับ แจ้งให้ทราบตามนี้เรามาต่อกันที่เรื่องราวของจูชัวคิมิทกันนะครับคนนี้เคยทำงานกับเป๊ปเมื่อก่อนนะครับตอนอยู่ที่เป๊ปอยู่บาเยอร์มินิกไงนะครับล่าสุดนะครับจูชัวคิมิตนะครับก็ปฏิเสธข่าวที่จะไปอยู่กับบาร์เซโลนาและอาร์เซนอลแล้วนะครับคิมิตนะครับได้เป็นตัวจริง45นัดจาก46นัดคิมิตเป็นตัวจริง45นัดจาก46นัด เนี่ยสำคัญกับบิยมินิกมากและท่านคิดว่าบิยมินิกจะขายคิม,มิตไหมทรงนี้ไม่ขายหรอกเพราะตัวจริง45นัดจาก46นัดแน่นอนแมนซิตี้นะครับกับลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวเหมือนอาร์เซนอลเลยคือแมนซิตี้ตกเป็นข่าวว่าสนใจโจชคิมิตแต่อย่างไรก็ตามคิม,มิตได้สัมภาษณ์ในทวิตเตอร์ของโรมาโนเมื่อคืนนะครับว่าตอนนี้เขากําลังไปเข้าแม้์ทีมชาติเนี่ยคิม,มิตยืนยันนะครับว่าเขายังเหลือสัญญา2ปี และแผนการใหญ่2ปีนั้นเนี่ยก็คือการอยู่กับเบเยอ์มินิกนั่นก็หมายความว่าโอกาสที่คิมิตนะครับจะย้ายทีมแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะครับก็เอามาแจ้งให้กับแฟนๆทราบตามนี้นะครับว่าคิมมิตจะไม่ย้ายทีมในช่วง2ปีนี้แมนซิ t ตี้ไม่น่าได้แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของ d e c a r i ไร์กันนะครับก็ตอนนี้นะต้องยกให้กับอาร์ n a l เขาแล้วนะครับก็ m a นซิตี้เป็นทีมนึงละเหมือนแมน U เหมือนลิเวอร์ o ูลที่สนใจ d e c a Ri ไร์แต่ m a นซิตี้อ่ะต่างจาก Liverpool ผมนะคือเขามีเงินเซ็นอนะแต่เขาไม่ได้เซ็นล่าสุดนะครับไร c ์ Rice นะครับก็เหลือแค่ขั้นตอนสุดท้ายละนะครับกับ a r s e n อ l คาดว่า Official สัปดาห์นี้นะครับแต่ก็อาจจะเลยนิดนึงนะเพราะว่าต้องเคลียร์ดีลของไอเอมิลสสมิธโลนิดนึง เือเปลี่ยนเป็นเงินเอานะครับทีนี้ในส่วนของแมนซิตี้นะครับดีลของดีแคร์ไรส์เนี่ยนะครับผมบอกเลยเลยว่าเป็นกองกลางที่สมบูรณ์แบบผมกลัวจะไปทับตำแหน่งกับโรดดีด้ดิคือถ้าวันข้างหน้าโรดดี้อำลาเนี่ยเซ็นไลท์อ่ะโอเคแต่อย่างไรก็ตามนะครับในสื่อตา่างประเทศเขาก็บอกว่าดีแคร์ไรส์ครับน่าจะไปอยู่กับอาร์สนอลมากที่สุดเพราะว่าแมนซิตี้ไม่มีความเคลื่อนไหวในการยื่นข้อเสนอใดๆนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ แล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของเอริงฮาลันนะครับก็คุ้มค่านะครับเขาเขาคว้ารางวัลหลักๆเนี่ยนอกจากเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมในยูฟ่าแชมเปียนลีกแล้วก็พรีเมียร์ลีกแล้วนะครับฮาลันนะครับฤดูกาลแรก52ประตูจาก53เกมในฤดูกาลแรกพาซิตี้คว้า3แชมป์เลยฮาลันพิสูจน์แล้วนะครับว่ามันเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะครับเออเป็นการเซ็นสัญญาที่ดีที่สุดแต่เป็นแต่ว่า เมื่อดีที่สุดก็ต้องมีแย่ที่สุดลิชาริสันกลายเป็นคนที่แย่ที่สุดไปเลยนะในสื่อเขาเขียนไว้ว่าฮารันได้รับการโหวตนะครับ55เป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในยุโรปเหนือเวเนซุเอล่าซึ่งได้แค่20ฮารันนี่55เลยโอซมเฮนเนี่ย15ดังนั้นนะครับฮารันจึงกลายเป็นกองหน้าเบอร์หนึ่งของยุโรปนะครับและเป็นกองหน้าระดับโลกได้เป็นผู้เล่น ยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกสำหรับตำแหน่งกองหน้านะยอดเยี่ยมสุดแล้วฮาลันนะครับก็ผมก็แค่ยินดีกับเอลลิงฮาลันด้วยนะครับเปปซื้อได้ถูกตัวมากเลยนะครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเฟลิกเอนเมซานะครับเฟลิกเอนเมซาเนี่ยเป็นอดีตดารุ่งของแมนซิ y ตี้ผมไปหาประวัติมาละตอนแรกก็งงไงใครเขาคือใครเนี่ย เฟลิกเอ็นอาร์เอ็มเมซานะครับเป็นอดีตนะครับผู้เล่นของแมนซิตี้เป็นชาวเยอรมันนะครับเล่นตำแหน่งกองกลางให้กับสโมสรวอลฟบวกนะแล้วก็ทีมชาติเยอรมันแล้วนะทีเนี้ยเด็กเก่าแมนซิตี้รายนี้นะครับได้รับความสนใจจากนิวคาสเซิลมากๆนิวคาสเซิลต้องการเซ็นสัญญาก,กับเฟริกเอ็นเมซานะครับซึ่งตอนนี้ตอนเนี้ยกลายเป็นผู้เล่นที่เนื้อหอมมากนะครับเอ็ดดี้ฮาวเนี่ย เขาต้องการเอาผู้เล่นตัวรุกคนนี้มาเสริมทัพเป็นพิเศษเลยนะเขาเป็นกองกลางในแบบฉบับที่โจมตีเขาน่าจะเล่นคู่กับบุโนกิมาริ์ได้ในสื่อเขาบอกว่าอดีตเด็กเก่าแมนซิตี้คนนี้นะยังไม่สามารถยิงประตูนในวบบวกได้แต่ได้เล่นชุดใหญ่แค่72อนาทีหรือประมาณ3นัดเพิ่งเติบโตขึ้นไปไงปัจจุบันอายุ22ปีเพิ่งเ่งขึ้นชุดใหญ่ของวบบวกนะครับได้เล่น3นัดก็โอเค ดังนั้นนะครับนักเตะคนนี้นะครับในอนาคตเนี่ยนิวคาสเซิลจะยื่นข้อสเสนอนะครับเนี่ยกำลังจะยื่น15ล้านปอนด์จะปิดดีลในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอสิ่งสำคัญที่สุดและตลาดนักเตะหัวข้อนี้แปลกอ่านแล้วผมเลยถามตัวเองไงว่าอ่านแล้วได้อะไรจากบทความเนี้ อะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดของแมนซิ t y ตี้ในตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้คือเขาจะซื้อใครอะ่ะเขาได้3ามแชมป์แบบสมบูรณ์แบบมากเอาทีมนี้แลนดูกาลหน้าก็ลุ้นแชมป์เหมือนเดิมอะ่ะคงจะต้องมานั่งนึกกันนะว่าใครจะต้องออกไปก่อนนะครับในสื่อตามเรลกเขาบอกว่ามามองภาพแมนซิ t y ตี้อ่ะว่าเมื่อเขาทีมมันสมบูรณ์แบบอย่างเงี้ยเขาจะต้องเสริมใครเขาต้องเสริมอยู่ละแต่ใครจะออกไปเขาพูดถึงอีคายุุูกันนะ คือการเซ็นสัญญาในปี59ครั้งแรกของเป๊ปแต่วันนี้เขาอาจจะไปอยู่กับบาร์เซโลนาหรือาอรสเซน,นหรือในทีมในซาอุก็ไม่รู้เขากำเขากุมความลับอยู่ในมือความลับอยู่ในมืออยู่ละลาปลอสกำลังจะออกเจ้าคอเซลโลออกไปแน่นอนแซ็กสเตเฟนก็ไม่มีแผนนะครับที่จะกลับมาเอดีฮัททำให้มาเตโอโควาสิตจะต้องมาเพื่อเตรียมกองกลางเอาไว้ก่อน ในขณะที่นักเตะรายอื่นๆนะครับก็อาจจะมีข่าวว่าย้ายทีมเพราะไม่ได้เล่นในพวกอ่าหลายๆคนเอางี้ดีกว่าหลายๆคนของแมนซิตี้ที่ไม่ได้เล่นนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่าเป๊ปเนี่ยจะจะเป็นคนเฉลยว่าจะต้องเซ็นสัญญากับใครบ้างมีข่าวอย่างกับปี้เวก้าข่าวแรกเนี่ยนั่นเองครับก็รอดูกันเขาใช้คําว่าสมมู์แบบแต่เป๊ปต้องเติมอะไรเข้าไปนะครับต้องเติมอะไรผมก็พูดไปแล้วเนาะใครจะออก ก็เติมนะครับอย่างคุณโอกันเนี่ยนะครับเติมด้วยมาเตโอคูบาสิตก็โอเครอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเลวี่คูวิลนะครับซึ่งต้นสังกัดคือเชลซีนะครับล่าสุดนะครับไบรท์ตันกับแมนซิ t y ตี้เนี่ยคือแมนซิ t y ตี้ก็สนใจคูวิลเหมือนกันไบรท์ตันนะครับเตรียมยื่นข้อเสนอซิตีสโมสรนะครับ40ล้านปอนด์เพื่อเซ็นสัญญากับคูวิลนะครับทีนี้ประเด็นคือแมนซิตี้นะครับ เคยสนใจนักเตะรายนี้อยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับฟาบิซิโอโรมาโนยืนยันนะครับไบรตันยื่นข้อเสนอแล้วนะครับ40ล้านปอนด์น่าจะปิดดีลได้ต่อจากดีลของเจ้าเปโดเจ้าเปโด30ล้านปอนด์นะครับก็ไม่มีอะไรพลิกโผลนะครับดีลนี้นะครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับแมนซิตี้ยังไม่ได้ยื่นเป็นทางการนะครับหรือตัวของคูอะไรเนี่ยเลวี่คูวิลนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเบเนโดซิวานะครับได้รับการยืนยันแล้วนะครับปารีสแซงต์แฌร์แมงเตรียมยื่นข้อสเสนอนะครับให้เบเนโดซิวานะครับแล้วก็อีอกคนนึงอะนะครับเดี๋ยวแมนซิตี้จะก็เดี๋ยวเนี๋ยนะเอาง่ายนะคือมันมีดีลแมนซิตี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเอากาลูจิโดนาลุม่าบวกกับเวร์ติเนี่ยแลกกับเบเนโดซิวาที่แมนซิตี้เออเอาไหมอ่ะกาลจิโดนาลุม่าบวกเวรติอะ นะครับเพื่อแลกกับเบเดโรซีวานะครับดูเหมือนว่านะครับแมนซิตี้ไม่ชอบการทําธุรกิจอย่างนี้นะและที่แน่ๆน,นะครับเบเดโรซีวาได้บอกไปแล้วเนะว่าเขาอยู่ที่เนี่ยนะครับมานานแล้วเวรติอยู่กับปารีสมา11ปีอะอยู่ๆจะถูกจับมาอยู่กับแมนซิตี้ก็ก็ไม่ถูกเวรติเล่นไป416นัดเนี่ยคนเก่าแก่เลยแหละแต่ว่าวันนี้นะครับตกเป็นข่าวการย้ายทีมไง ทีนี้ดดนนารุม่าเนี่ยย้ายแบบไม่มีค่าตัวจากเอซิมิลานในปี2021เป็นมือหนึ่งทีมชาติอ,ตอิตาลีแต่เล่นไป69นัดวันนี้นะครับเจ้าดดนนารุม่าบวกเวลติเนี่ยมาแลกกับเบเดโดในขณนะดเดียวกันนะครับทำไมไม่ถึงเสนอตัวได้เป็นเงินลาปารีดอะตอนนี้เขาติดกฎทางการเงินติดที่ตัวเองนี่แหละนะครับก็ พึ่งเซ็นสัญญากับอุกเต้มาแล้วก็เซ็นฟรีอาเซนซิโออูกเต้นี่52ล้านปอนด์ไงแต่เขายังไม่ได้ขายใครดังนั้นนะครับต้องขายด้วยสรุปเบเนโดซิวาของแมนซิตี้จะไปอยู่ปารีสคร่าวๆนะครับประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่ทเรื่องราวของริยัดมาเลสกันนะครับล่าสุดนะครับได้ปฏิเสธข้อสเสนอทีมจากซาอุดีอาระเบียไปแล้วนะครับมาเลสไั้32ปีนะครับ ก็ทำไป15ประตู13แอสซิสจาก47นัดในดูกาลนี้มาเลสโคดเก่งเลยนะถ้าเลสเตอร์ยังไม่ขายนะเลสเตอร์ไม่ตกชั้นหรอกแต่ขายไงเพราะนักเตะอยากย้ายไงรายงานจากฟุตบอลนีเซนเดอร์รายงานว่าสโมสสออันอาลีนะครับได้ยื่นข้อเสนอนะครับ120ล้านปอนด์เพื่อขอเซ็นสัญญากับริยัดมาเลสแต่ว่าไม่อีกอย่างหนึ่งนะครับริดสมาเลสด้เหลือสัญญา3ปี ประเด็นคือเขาต้องอยู่ต่ออยากอยู่แมนซิตี้ต่อตลอด5ปีเต็มที่อยู่นะครับมีรายยลิยาสมาเลสเนี่ยไม่ค่อยว่างหรอกเขาเล่นทั้งหมด169นัดเป็นตัวสำรอง67นัดแต่ก็เป็นผู้เล่นคีย์แมนนะครับจะนแมนซิตี้จะไม่ขายริยาเมาเลสและมาเลสจะไม่ไปหลีกซาอุแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องเราสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องราวของเอ๊ะสุดท้ายยังเนี่ยผมดูข่าวอีนนิ้นึงก่อนอ๋อมีข่าวของเดบรอยสุดท้ายโอเคเรื่องเราวรองสุดท้ายเป็นเรื่องราวของสัญญาของเป๊ปซึ่งจะหมดในปี2025ตอนนี้นะครับแมนซิตี้นะครับต้องการต่อสัญญาเป๊ปเลยเหมือนจะเพิ่งยื่นมาแต่ตอนนี้จะขอต่อนะครับ เป๊ปกรดิวล่ายืนยันนะครับการคว้าชแชมป์14รายการตั้งแต่มาคุมทีมตั้งแต่ปี2016จนถึงปัจจุบันนี้นะครับพรีเมียร์ลีก5สมัยคาราบาวครับ4สมัยเอฟเอคัพ2สมัยคอมมูนิตี้ชิล2สมัยแชมเปี้ยนลีก1ครั้งแน่นอนเขาเหลือสัญญา2ปีกับแมนซิตี้ปัจจุบันนี้นะครับเป๊ปจะไม่พูดถึงอนาคตแล้วนะครับว่าเขาจะต่อหรือไม่ต่อแต่เขาจะตัดสินใจภายใน2ปีนี้ว่าจะอยู่หรือไปเขายังบอกไม่ได้ ว่าจะอยู่หรือไปแต่แมนซิตี้พยายามที่จะต่อสัญญาเป๊ปแล้วก็เชื่อว่านะครับทีมในซาอุดีอาราเบียนกำลังจะอยากให้เป๊ปเนี่ยไปคุมในลีกซาอุด,ด้วยดังนั้นนะครับข้อเสนอมหาศาลเนี่ยเอาตรงๆเลยเป๊ปอีก2ปีจะออกจากแมนซิตี้เพื่อหาความท้าทายใหม่นะครับก็ต้องรอดูกันนะครับโค้ตร,รายนี้นะประสบความสําเร็จแทบจะทุกลีกแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ ปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันไปเลยนะครับเป็นเรื่องราวของเควินเดบรอยนะครับล่าสุดนะครับเควินเดบรอยนะครับอาการบาดเจ็บแฮมสติงนะครับก็จะพลาดการออกสตาร์ทในต้นฤดูกาลหน้านะครับก็เดี๋ยวพี่วินดีจะกลับมานะครับเดี๋ยวรอหลังวันที่31สิงหาคมเนี่ยช่วงต้นต้นเดือนเนี่ยก็จะรู้แล้วนะครับว่าเดบรอยวัย31ปีนะครับมีปัญหาการบาดเจ็บแฮมสติงนะในช่วงระยะเวลาหลังนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องพักฟื้น เดอร์บอยนะครับเป็นคีแมนของเป๊ปมาหลายปีนะครับแล้วก็เชื่อว่านะครับเป๊ปกาเดล่าเนี่ยกำลังที่จะหาคนที่จะมาช่วยเหลือเดอร์บอยในการผ่อนแรงบ้างนะครับเดอร์บอยนะครับสร้างความประทับใจในฤดูกาลนี้นะครับ10ประตู31แอสซิสต์จาก49เกมพาแมนซิตี้เนี่ยนะครับคว้าแชมป์นะครับและเป็นจอมแอสซิสต์นะครับ18แอสซิสต์ในพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นคีแมนที่ขาดไม่ได้ถึงแม้ว่าครอบครัวเขาจะเป็นแฟนลิเวอร์พูลก็ตามมันคนละเรื่องกันนะครับ แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเดบรอยกลับมาต้นสีสั่นหน้านะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับบทสรุปสํำคัญของคลิปนี้นะครับกาบิเวกานะครับจะได้รับโอกาสในการมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือไม่นะครับเพราะว่าตอนนี้โอกาสไปอยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยจะได้รับการลงเล่นนะ ค่าตัวในการย้ายทีมนะครับในการฉีกสัญญาเลยคือ35ล้านปอนด์นะครับเรื่องราวของอโค้ชคู่บารมีของเป๊ปนะครับก็คือเอ็นโซมาเลสกานะครับก็กำลังเจราจากับเลสเตอร์ซิตี้เขาปฏิเสธซาฟท์แฮมตันนะครับก็จะเจราจากับเลสเตอร์ผมขอให้เลสเตอร์ได้โค้ชคนนี้แล้วกันเหมือนได้เอเตต้าทีมก็จะไปข้างหน้าต่อไปนะครับเรื่องราวของอใครอีกเนี่ยเรื่องราวของ คายว์วอเกอร์นะครับการย้ายออกจากสเปอร์45ล้านปอนด์นั้นเนี่ยความสำเร็จก็คือวันนี้ถ้าอยู่กับสเปอร์เนี่ยอาจจะพูดแรงไปนะครับแฟนสเปอร์อาจจะไม่ค่อยอยากจะฟังเท่าไหร่ก็คือถ้าอยู่กับสเปอร์อ่ะจะไม่ได้อะไรต่อเหมือนเดิมนะครับดูเคนเป็นตัวอย่างนะครับแต่ดูวอเกอร์สิได้ทุกอย่างนะครับส่วนเรื่องราวของคีเร่เอป,ปเป้นะครับน่าจะมีโอกาสเซ็นไหมแมนซิตี้มันก็น่าจะยากนะแต่ว่าซิตี้รวยอยู่แล้วไม่ใช่ปัญหาเหมือนกันนะครับต้องรอดูกันเนาะว่า จะเป็นไงต่อนะครับส่วนคารวิฟิลิปนะครับ35ล้านปอนด์นะครับลิเวอร์พูลสนใจอยู่นะถ้าไฟเขียวยื่นจริงๆนะก็ก็น่าจะมีโอกาสสำเร็จเพราะแมนซิตี้ก็จะขายแหละนะครับส่วนโจชคคลิมิตเหลือสัญญา2ปีเคยทำงานกับเป๊ปเขาจะอยู่กับบยิรมินิกสปีที่เหลือนะส่วนไรซ์ครับดิวของไรซ์ครับแมนซิตี้ก็ไม่น่าจะได้น่าเป็นอาร์เซนอลได้เรื่องราวของเอลิฮารันนะครับ ยอดเยี่ยมยุโรปยอดเยี่ยมพิมารกซิตี้นะครับ53ประตูเอาใหม่นะ52ประตูจาก53เกมในทุกรายการนะครับ3แชมป์เลยเรื่องราวของอ,อดีตดาวรุ่งของแมนซิตี้นะครับที่ชื่อว่าเฟลิกเอนเมซาเนี่ยนิวคาเสเซิลสนใจเซ็นสัญญาเขา15ล้านปอนด์ตอนนี้เขาอยู่วบปวกนะส่วนเป๊ปขาดอะไรเป๊ปขาดอะไรเป๊ปก็ดูแค่ว่าใครจะออกไป กูดโดการจะออกไปก็เตรียมใครแล้วเป๊ปก็เตรียมเซ็นสัญญาก,กับนักเตะคนอื่นๆรอไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันเนาะอย่างกองกลางก็เป็นมาเตโอโควาซิ่อ่ะก็อาจจะมาแทนที่กุนโกันส่วนเลวี่คูเวลนะครับไบรตันเตรียมยื่น40ล้านปอนด์นะครับเพื่อปิดดีลเลยแมนซิตี้เคยสนใจอยู่นะเรื่องราวของเบเรโดซิบานะครับไม่มีอะไรพิโผลนะครับจะไปปารีสแซงแรมนะครับส่วนริย่ามาเลสจะอยู่กับทีมต่อไปนะครับ เป๊ปกาเดียล่านะครับสัญญาจะหมดในปี2025เขาจะยังไม่คิดถึงการต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเควินเดบรอยนะครับจะกลับมาในช่วงของเริ่มต้นฤดูกาลใหม่นะครับเพราะว่าการบาดเจ็บแฮมสติงครับเรื่องราวทั้งหมดนะครับของแมนซิตี้นะครับผมแปลทุกหน้าหมดแล้วนะครับนี่คือสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ทั้งหมดในช่วงเช้าวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ